บล็อกเอาท์ของเราแล้วนะคะช่วงนี้ก็มาทำความรู้จักกับพี่วงเดียร์พาร์คินสันหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นตัวเหลืองๆอ๋อใช่แต่เขาพัฒนาตัวเองใช่แล้วมันจะมีอาการชักกระตุกหน่อยนึงอ๋อนะคะนั่นคือซิมสันใช่ไหมคะเนี่ยผมไปไม่ทันเลยเราไม่มีการเตรียมไม่มีการเตรียมตัวอะไรก่อนเลยทำไมอ่ะอันนี้ผมถามหน่อยฮะว่าเฮ้ยอะไรคือเดอะพาร์คินสันครับอันนี้คือสิ่งที่สงสัยมานานแล้วเป็นบอยแบนด์เป็นบอยแบนด์เลยนี่คือวงบอยแบนด์ในเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะแบบสเต็ปมันก็มีท่าเต้นอะไรเงี้ยบอยแบนด์ต้องกระเทือนอ๋อแต่ไม่บอยแบนด์ใครก็เป็นได้แต่สำหรับเดอะพาร์คินสันครับบอกความหมายได้ไหมมันคืออะไรครับมันคืออะไรคะก็คำว่าเดอะพาร์คินสันมันน่าจะรู้จักกันครับผมอยู่แล้วว่ามันคืออะไรนะจริงๆคือตีในมันคือชื่ออาการของกล้ามเนื้อไม่ปกติควบคุมไม่ได้เวลาที่เราเล่นดนตรี3คนครับก็เวลาเล่นอยู่ก็รู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ดนตรีไม่ได้เพราะว่าจิ๊กเออมันถามเล่นไปใช่ไหมครับคนที่ดูอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะนะครับขอบคุณครับทีมงานนะฮะครับต่อฮะนะฮะเดิมพันธุ์ชิ้นสามเนี่ยมีความเป็นมายังไงครับถึงได้มารวมตัวเป็น3คนนี้มีนานหรือยังนะสำหรับเดิมพันธุ์ชิ้นสามเดอะไบซันก็ประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีใช่ครับ3ปี3ปีกว่าๆแล้วว่าเดินทางมาไกลพอสมควรใช่มั้ยครับในชื่อของเดอะไบซันใช่มั้ยใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้มีอีกมั้ยมีชื่ออื่นอีกมั้ยฮะหรือว่ายังไงก็แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทําแบรนด์ของตัวเองใช่คือเค้าหนีว่านั้นแหละก่อนหน้านั้นเราไม่รู้จักกันอ๋อไม่รู้จักกันครับผมแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกัน3คนนี้ในรอบ3ปีที่ผ่านมาใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมาจากไหนกันบ้างเอ่ยผมก่อนที่จะมาเป็นเดอะพาร์คินสันได้ทำอะไรกันมาก่อนครับเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยครับเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยทั้ง3คนเลย3คนนี่คือไม่เจอกันนี้ใช่ฮะแต่ว่าแต่ละคนก็เป็นแบรนด์อื่นอย่างเบสก็มีแบรนด์เคยทำเพลงไปด้วยอ๋อเหรอครับเคยเล่นดนตรีมาก่อนใช่มั้ยครับใช่ๆนะสำหรับพี่โตแล้วสำหรับพี่เบียร์นะครับเล่นดนตรีเหมือนกันครับเล่นดนตรีเหมือนกันเขาดูสุภาพนะคุณพี่เบียร์คือสองคนนั้นอยู่ด้วยกันได้คนนี้มันเป็นอะไรที่แบบฉีกคาแรคเตอร์ไปเลยนะคือแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วอย่างคุณพิการเนี่ยนะฮะก็ได้ยินว่าจบดุริยางคศิลป์มาด้วยนะฮะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการร้องเพลงนี้ดนตรีนี่ต้องเก่งแน่นอนต้องเก่งแน่นอนยายทองคุณต้องมั่นใจเลยพี่การมาที่นี่เขาเก่งครับยายทองเซียนมากถามอะไรผมตอบได้หมดเลยครับผมนะฮะนะฮะก็เป็นเพลงที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเปิดรายการก็คือว่าวงเดอะพาร์คินสันเนี่ยเลือกที่จะเล่นแนวโซลใช่ไหมครับนะฮะอย่างเพลงที่เล่นไปเมื่อสักครู่ก็คือเพลงจะบอกเธอว่ารักจะบอกเธอว่ารักใช่ไหมฮะทำไมเพลงนี้มันคืออะไรฮะใครแต่งใครแต่งเองเลยปะแต่งเองไหมแต่งเองเลยโอ้โหคือแต่งด้วยตัวคุณเดียวหรือว่ายังไงผมเขียนเนื้อร้องทำนองครับแล้วก็เรียบเรียงโดยเดอะพาร์คินสันเดอะพาร์คินสันทุกคนใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะแล้วเพลงนี้มันคืออะไรครับความหมายที่มาที่ไปความหมายก็คือจริงๆเริ่มมาจากเราเลือกแนวโซเสร็จปุ๊บก็โซมันมีเพลงเร็วเพลงช้าอะไรครับผมเพลงแรกที่อยากจะทำก็อยากจะทำเพลงช้าก่อนช้าก็โซก็คือรากมันคือเพลงบลูส์นะฮะมันก็ลามขึ้นมาเป็นโซหลังจากที่เลิกท่าอะไรเงี้ยต้องย้อนกลับไปยุคอินคอนเลยนะใช่โหที่คุณปูไกลมากลึกอ่ะโอเคใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นดนตรีของคนผิวสีเขาก็จะพูดผิวสีเลยครับชมพูแล้วบังออกมาแล้วพี่สีเหลืองพี่ผมก็มองกันเลยมองเลยนะครับก็คือยุคเลิกท่าใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยคนผิวสีนี่ก็ได้มีบทบาทในเรื่องของดนตรีขึ้นมาก็แบบร้องเพลงรักมากขึ้นเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้นครับผมกอสเปลนะฮะอยากจะถามหน่อยว่าโซในแบบของเดอะพาร์คินสันเนี่ยเป็นโซนอะไรก็เป็นถ้ามันอยากเข้าใจง่ายๆก็น่าจะเป็น blue eye soul ครับ blue eye soul คือตาสีฟ้าใช่มั้ยฮะใช่ครับตาสีฟ้าที่เกาหลี blue eye soul คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเข้าใจเลยโอ้เล่นมุกแบบนี้นะฮะไม่มีการเตรียมอีกแล้วเราไม่มีการเตรียมกัน blue eye soul นะครับผมมันต่างอะไรจากโซธรรมดาโซมันมีกี่แบบกี่ประเภทนะเอาแบบแบ่งเป็นใหญ่เลยแบ่งเป็นใหญ่ก็โซเป็นดนตรีของคนผิวสีครับครับพอมันดังขึ้นมากๆคนผิวขาวก็อยากเล่นบ้างอ๋อแต่ด้วยสำเนียงที่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกสำเนียงแบบเนี้ยว่าเป็น blue eye soul ยังไงเป็นโซของคนตาสีฟ้าแล้วร้องเพลงโซในแนวของผิวสีได้ไหมสมมติเราผิวขาวเนี่ยไม่ได้
เราพยายามคือจริงๆคนขาวอ่ะอยากที่จะทำแบบนั้นแต่ว่าด้วยโซมันไม่เหมือนกันจิตวิญญาณไม่เหมือนกันอ๋อจิตวิญญาณไม่เหมือนกันใช่มันก็เลยต่างกันใช่ฮะของเราก็เลยน่าจะใกล้เคียงกับไรโซซึ่งผสมความเป็นไทยลงไปด้วยยังไงอ่ะใส่เป็นเนื้อร้องไทยเนื้อร้องไทยครับดนตรีไทยนะฮะไม่มีฮะไม่มีนะฮะนะลองร้องแนวบลูไอโซให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเอาแบบนิดนึงเอาเป็นเพลงอะไรก็ได้โอเคฮะเพลงที่แบบพอฟังแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละบลูไอโซของไทยน่าจะมีน้อยหน่อยฮะน้อยเป็นยกตัวอย่างเพลงแล้วกันมีเวลาน้อยนะครับผมคือกิ๊กเก็ตคิดว่างั้นแหละคิดไม่ออกได้ครับครับผมหมดไปทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมอยู่มันไม่ไหวตั้งแต่แรกเจอโก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้อ่ะพี่เมย์ลองร้องแบบเขาบ้างได้ป่ะไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้แกเอาไมค์ร้องว่าไงนะจะบอกเธอว่ารักเอามามาลองต้องปรับไปด้วยไหมเอาเลยครับตอนนี้ผมเป็นโซบรูไอโซครับมาจูบอทูรักไม่ได้หรอหน้าต้องไปเลยขออีกรอบได้ป่ะจริงๆมันจริงๆแนวนี้มันเด็ดตรงหน้าเลยนะเสียงนี่อะไรก็ได้จูบอทูรักได้ไหมมาแล้วจูบอทูรักอยากจะชุดรักเธอไว้ใช่แกคนละเพลงเหรอเอ้าไม่ใช่ใช่ไหมขอบคุณมากๆเลยครับจริงมันคือรู้แล้วมันต่างจากการร้องธรรมดาจริงนะเพราะว่าคนร้องเนี่ยต้องใส่ใจในทุกเมโลดี้เลยใช่แล้วต้องมีเซนส์เพราะว่าบางทีเราสามารถอินโฟไว้ได้ด้วยใช่ครับใช่นี่คือจุดเด่นของโซคือมันจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะแสดงกี่รอบใช่ไม่เหมือนกันเลยใช่ทำไมมันแล้วแต่โซนั้นข้างในเรามันรู้สึกยังไงอะไรคือเอาตรงตัวก็คือโซคือจิตวิญญาณใช่ไหมฮะของคนที่เล่นดนตรีใช่ครับเพลงเสียงจะออกมายังไงมันอยู่ที่วิญญาณของเราด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้ววิญญาณข้างหลังนี่เงียบเลยข้างไม่วิญญาณเลยข้างไม่วิญญาณนี่คือโซแท้นี่โซแท้นั่งอยู่เป็นโซกันโซเซนะฮะนะฮะคือถ้าเกิดว่าลองให้บรรยายหน่อยว่าโซแต่ละคนเป็นยังไงบ้างสำหรับพี่โตโซพี่เป็นไงเป็นไงคะโซเป็นวิญญาณครับผมขอบคุณมากครับผมมากเลยนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้คุยกับเขามาครับคุณผู้ชมนะฮะพี่โตเนี่ยเมื่อก่อนวงก่อนที่จะมาอยู่เดี๋ยวพาร์คินสันเนี่ยเขาเล่นเป็นแนวเรเก้กับอะไรนะเรเก้สกามาแล้วพี่มาอยู่โซได้ไงฮะเนี่ยก็คือพี่การนะครับก็ไปชักชวนกันมาอะไรก็คือตอนนั้นวงเก่ายุคพอดีครับครับก็เลยอยากลองอะไรเงี้ยคือยุคพอพี่ออกมายุคเพราะว่าผมเกเรครับอ๋อไม่ใช่เล่นรู้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ครับก็คือเป็นจังหวะพอดีเลยที่เราจะได้เข้ามาร่วมงานกับทีมใหม่ๆด้วยครับใช่ไหมครับยากไหมครับเปลี่ยนแนวจากเรเก้สกามากลายเป็นโซที่แบบเฮ้ยดนตรีหวานๆเพลงรักอย่างเงี้ยยากเลยครับยากไหมแล้วเราต้องเรียนเพิ่มอะไรอย่างงี้ไหมก็ขูกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วช่วงแรกๆก็คือฟังแต่เพลงพวกนี้แกะเพลงพวกนี้อยู่ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยครับโอ้คือไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้ออกเลยส่งเพลงให้เขาไปประมาณ60กว่าเพลงโอ้เพลงโซใช่ครับผมผมนี่ส่งอะไรคะผมส่งอะไรส่งได้แกจะไปส่งอะไรเลยมันจะเล่นเลยแต่สไตล์ของเขาคนเด็กเนี้ยมันเหมือนบ๊อบเท่ผสมกับไส้ซ่าอะไรเงี้ยแกมีทรงฝั่งนี้เป็นทรงพี่ไดอาน่าครับจะแบบไทยลงมาหน่อยไปตัดด้วยกันไปตัดด้วยกันตัดเสร็จผมเดินอ๋อดีครับพี่ไดพี่ไดเลยใช่นะฮะสวัสดีครับพี่ไดนะฮะพี่เบียร์ดีกว่านะครับหนุ่มหน้ามนคนตีกองวันนี้นะครับเมื่อกี้ผมสงสัยมากเลยอ่ะทำไมเวลาพี่แบบว่าเหยียบกระเดื่องมันต้องขยี้กระเดื่องแบบจิบบอลจิบบอลทำไมพี่ต้องขยี้อะไรขนาดนั้นคืออะไรมันคือเทคนิคหรือเปล่ามันเป็นโรคพาร์กินสันครับอ๋อคือมันไม่ได้ส่งผลเลยต่อเสียงหรือว่ามันส่งครับมันมีเอฟเฟคอะไรต่อการต่อผมนี่แหละโอเคครับคือตอนแรกผมคิดว่ามันแบบเทคนิคแบบว่าถ้าเกิดขยี้แล้วเสียงมันจะกังวานเขย่าอะไรเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมคือ
สิ่งนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเตือนใจนะสำหรับคุณผู้ชมเวลาเห็นนักดนตรีเขาทำอะไรเนี่ยอย่าไปคิดฮะว่าเขาจะแบบลึกซึ้งหรือทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากทำดีอยากจะทำเฉยไม่อยากจะทำนะครับผมนะนี่คือเรื่องราวเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของเดอะพาร์คินสันครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากรู้จักสามหนุ่มคนนี้มากกว่านี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับว่านุ่มๆเดอะพาร์คินสันเขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับ Drop Out ครับ Thank you.